สวัสดีท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมและตอนนี้เราก็อยู่กันในช่อง Real Time ข่าวแมกกาซีนนะครับผมปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในเมืองไทยเราเนี่ยมีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับหลังจากออกรถมาใหม่ๆเนาะครับผมแน่นอนว่าประเทศเราเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่นะครับมีความเชื่อมากมายนะครับรวมถึงแม่ย่านางรถด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็เมื่อเวลาออกรถใหม่เนี่ยทุกคนก็จะสรรหาวิธีในการเสริมสร้างสิริมงคลเพื่อให้รถเนี่ยใช้งานได้ดีแล้วก็ขับขี่ปลอดภัยนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นก็คือการนิมนต์พระมาเจิมหรือว่านำพวงมาลัยหรือสิ่งต่างๆเนี่ยมาไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับรถนะครับแต่ไอ้วิธีแบบนี้เนี่ยมันธรรมดาไปแล้วคุณวินจะบอกว่ามันมีวิธีที่แปลกใหม่มากกว่านี้อย่างนั้นเหรอครับมันมีวิธีที่ไปเจอมาเป็นวิธีที่แปลกมากมันคืออะไรครับการให้รถเหยียบมะนาวขับรถเหยียบมะนาวตอนออกจากศูนย์ใช่โอ้โหผมเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะครับเนี่ยช่างสรรหาธรรมนะฮะก็คือในตอนออกรถใหม่ครั้งแรกเนี่ยถือเป็นเคล็ดนะครับผมที่จะช่วยให้ล้อรถเนี่ยเกาะติดถนนได้ดีขึ้นไม่ลื่นถลายแล้วก็ควบคุมรถได้สะดวกด้วยปลอดภัยจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทางด้วยครับผมแล้วอย่างนี้มันช่วยอย่างอื่นอะไรได้อีกไหมเหยียบมะนาวเนี่ยในกรณีที่ซื้อรถมือ2เนี่ยก็มีความเชื่อเหมือนกันนะครับว่าการขับรถเหยียบมะนาวเนี่ยจะช่วยดูดซับแล้วก็ชาร์จล้างขจัดสิ่งไม่ดีต่างๆออกมาไม่ให้มันติดมากับตัวรถได้ด้วยอย่างเช่นบางรถอย่างเงี้ยมันมีประวัติอุบัติเหตุมามีการชนมาอะไรอย่างงี้ก็การเหยียบมะนาวเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการปัดเป่าแล้วนะอ๋อแบบนี้นี่เองการเหยียบมะนาวเนี่ยคือการชาร์จล้างสิ่งไม่ดีออกไปแต่ว่าล้อเราต้องมาชาร์จล้างเองด้วยนะครับแหมอดไม่ได้จริงๆแล้วก็ขั้นตอนในการทำพิธีนะผมก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยซับซ้อนนะผมทำง่ายๆเลยได้ด้วยตัวเองแค่วันแรกเนี่ยก่อนขับรถออกจากศูนย์เนี่ยก็ให้เอามะนาวนะผมซื้อมา 2-4 ลูกแล้วแต่ความเชื่อนะว่าให้วางข้างละลูกก็ได้หรือจะผ่าซีกครึ่งนึงเอาไปวางทั้ง4ล้อได้เหมือนกันได้หมดแล้วก็ทีนี้ผมยกมาทั้งเข่งได้เลยไหมฮะอันนั้นก็มะนาวยิ่งแพงๆอยู่นะครับมาช่วงนี้มะนาวแพงนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็สตาร์ทรถขับเหยียบมะนาวที่วางไว้ให้แตกแค่นี้ก็จบแล้วเสร็จพิธีง่ายมากๆเลยนะครับแล้วต้องมีท่องคาถากำกับอะไรไหมครับก่อนจะเหยียบมะนาวเนี่ยแทบจะไม่ต้องมีแล้วก็นอกจากความเชื่อในเรื่องของการขับเหยียบมะนาวเนี่ยเพื่อให้แคล้วคลาดเดินทางปลอดภัยแล้วเนี่ยมันก็ยังมีการท่องคาถาแคล้วคลาดของพระครูวิหารกิจจานุการปานสนนังโทวัดบางนมโพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยขั้นตอนง่ายๆเพียงแค่นำพวงมาลัย2ชายจำนวน3พวงนะครับเอามาห้อยหรือแขวนไว้ที่กระจกมองหลังหรือแขวนไว้ที่พวงมาลัยก็ได้นะผมแต่ถ้าจะให้เราแนะนำนะไปแขวนไว้ที่กระจกดีกว่านะเพราะว่ามันเคยมีกรณีที่แบบว่าแขวนไว้ที่พวงมาลัยแล้วเนี่ยปรากฏว่าไอ้พวงมาลัยเนี่ยมันไปเกี่ยวไอ้แกนพวงมาลัยข้างในมันเข้าไปติดใช่มันจะเข้าไปติดข้างในนะครับผมอันตรายมากนะฮะอันตรายจริงๆครับก็แขวนไว้กระจกดีกว่าครับแล้วก็ท่องคาถาอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปฐวีคงคาภูมิเทวาขมามิหังสุจิตโตพุทธังธัมมังสังฆังแค่นี้ครับก็เป็นคาถาง่ายๆที่เอาไว้ท่องเพื่อที่จะให้แคล้วคลาดนั่นเองนะครับส่วนของผมเนี่ยผมก็เคยมีประสบการณ์ก็คือนิมนต์พระมาเจิมนั่นเองนะครับการนิมนต์พระมาเจิมเนี่ยก็ทำได้มีหลายวิธีมีหลายสำนักนะครับในการเตรียมของนะครับแต่ว่าหลักๆก็คือจะมีพานพิธีเนี่ยแต่ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พานก็ได้ครับอาจจะใช้เป็นจานหรือว่าภาชนะอย่างอื่นที่มาใส่ก็ได้นะครับแล้วก็ต้องมีดอกไม้มีธูปมีเทียนมีพวงมาลัยน้ำอบแล้วก็แป้งดินสอพองเนี่ยอาจจะมีทองคำเปลวด้วยเพื่อให้พระเนี่ยทำการใช้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยเจิมรถเพื่อเป็นสิริมงคลของเรานั่นเองนะครับเพื่อจบพิธีก็ถวายปัจจงปัจจัยสตุ้งสตังทำบุญกับพระไปเนี่ยนะครับแต่เห็นว่าถ้าไม่สะดวกนิมนต์พระเนี่ยก็สามารถให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาเจิมเอาก็ได้ใช่ไหมฮะอ๋อใช่เลยครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เปรียบเสมือนพระในบ้านนั่นเองนะครับแล้วก็มันก็มีความเชื่อแปลกๆอีกความเชื่อนึงก็คือการเอาขวดพลาสติกเปล่าเนี่ยมาตีรถเขาเล่าให้ผมฟังว่าเวลาทำพิธีเนี่ยเขาแค่เอาขวดพลาสติกเปล่าๆนี่แหละมาตีแค่นั้นเพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไป wow. วันนี้ก็แปลกใหม่ไม่แพ้เหยียบมะนาวเหมือนกันนะครับเนี่ยแค่นั้นเลย ง่ายๆด้วยซิมเปิลมากง่ายเลยซิมเปิลเลยนะครับแล้วถ้าใช้เป็นขวดอย่างอื่นนี่ได้ไหมครับถ้าขวดแก้วนี่ผมว่าอย่าหาทำนะเดี๋ยวมันจะได้รถสีถลอกมาแทนนะใช้ขวดพลาสติกนะครับผมแล้วก็อีกความเชื่อนึงที่แปลกและน่าสนใจนะครับผมก็คือการขับชนต้นกล้วยอ๋อ
ก็คือเห็นต้นกล้วยข้างทางแล้วเลี้ยวเข้าไปในร้านเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ใช้ TikTok ท่านหนึ่งนะครับผมชื่อบัญชีว่าอ้อมสุดารัตน์5445นะครับผมก็ได้โพสต์คลิปออกรถป้ายแดงโดยมีการเอาต้นกล้วยเนี่ยมาตั้งขวางไว้ข้างหน้ารถนะอ๋อแล้วก็ขับชนออกจากศูนย์ไปเลยผมก็นึกว่าเจอปุ๊บใส่ปั๊บเลยอันนั้นจะได้รถยุบนะฮะอ๋ออาจจะมีปัญหากับนางตานีได้นะครับครับไม่มีปัญหากับแม่ย่านางแต่มีปัญหากับนางตานีนะหลังจากที่เราออกรถแล้วเนี่ยมันก็ยังมีความเชื่อต่างๆอีกมากมายนะผมอย่างเช่นว่าห้ามเอารถเข้าที่เสื่อมอันนี้ก็เข้าใจได้เนาะภายในวันแรกเป็นเรื่องที่เข้าใจได้พวกแบบบาร์เทคผับอาบอบนวดอะไรพวกนี้อย่าเอาเข้านะครับช่วงแรกๆก็อย่าออกรถมาบางคนนี่ไปเลยครับร้านเหล้าโอ้โหฉลองออกรถใหม่ ไม่ได้นะครับแหมแล้วก็อีกความเชื่อหนึ่งนะครับผมก็คือทุกครั้งที่เราจับพวงมาลัยเนี่ยก่อนจะออกรถควรท่องคาถาว่าสุจิตโตด้วยนะครับคำว่าสุจิตโตเนี่ยมันแปลว่าไปดีจำง่ายเลยครับแค่สุจิตโตทุกคนสามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มีเรื่องนึงที่สำคัญก็คืออย่าฝ่าฝืนกฎจราจรนะครับการใช้รถใช้ถนนเนี่ยต้องเคารพกฎจราจรแล้วก็มีน้ำใจด้วยนะครับผมซึ่งจะทำให้เราเนี่ยขับขี่ได้ปลอดภัยไม่มีเรื่องตามมาทีหลังไม่ว่าบีบตรงบีบแต่ขอโทษกันไปอะไรอย่างนี้นะครับก็ถึงแม้จะมีความเชื่อต่างๆเข้ามาเพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีเนี่ยพวกแบบขับรถเหยียบมะนาวก็ดีเอาขวดพลาสติกเปล่ามาตีก็ดีหรือเอาพระมาเจิมก็ดีสุดท้ายแล้วเนี่ยก็อย่าลืมนะครับที่จะขับรถอย่างมีสติและมีจิตสำนึกเสมอนะครับใช่ครับสติเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะครับในเวลาเราจะขับรถเนี่ยต้องตั้งสติให้ดีๆนะครับแล้วก็ควรนอนให้เพียงพอด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเรานอนไม่เพียงพอแล้วมันจะทำให้แบบว่าสมองเราเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มที่สติเราเนี่ยก็อยู่ไม่ครบทีนี้ก็จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับอ๋อที่เขาว่าง่วงห้ามขับใช่ไหมฮะใช่ครับผมง่วงอย่าขับนะครับเราก็ต้องหาพื้นที่ที่เขาจะมีไว้สำหรับให้จอดเพื่อนอนพักนะฮะเวลาเราไปต่างจังหวัดเนี่ยเราจะเห็นป้ายว่าง่วงเนี่ยอย่าขับเราควรจะทำตามนะครับแล้วก็อย่างพวกของมึนเมาด้วยอะไรอย่างนี้เนาะใช่ไอ้ที่เขาบอกว่าห้ามออกรถวันแรกเนี่ยเขาห้ามเอาเข้าที่เสื่อมคือหมายถึงเรื่องนี้หรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้ครับเพราะว่าอาจจะเป็นแบบกลอุบายเพื่อให้เราเนี่ยออกรถมาวันแรกแล้วก็ไม่ไปดื่มแล้วขับเป็นไปได้ครับผมนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามช่องทางของพวกเรานะครับผมเดลไทม์คาร์แมกกาซีนนะฮะก็จบไปแล้วนะครับกับความเชื่อแปลกๆเหล่านี้ถ้าเกิดท่านผู้ฟังท่านใดนะผมมีความเชื่อแปลกๆอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะผมสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ที่ข้างใต้คลิปนะครับผมเรื่องของความเชื่อเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราไม่เหมือนกันเนาะใช่ก็มาแชร์เป็นความรู้กันสักหน่อยนะครับครับผมแล้วก็เคารพความเชื่อของคนอื่นด้วยนะครับคนเราเนี่ยเกิดมาไม่เหมือนกันแน่นอนว่าเชื่อไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเคารพคนอื่นด้วยนะครับครับผมก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับครับ